แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นและการดำรงอยู่ทั้งยังเป็นพลังสำคัญที่ให้คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์วิถีชีวิตของมนุษย์จึงมีความผูกพันกับการใช้แสงสว่างเป็นส่วนประกอบของการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งจึงมีการใช้ประทีปเป็นสัญลักษณ์แทนแสงสว่างในงานประเพณีมากมายทั่วโลกประเพณีต่างๆที่ใช้แสงประทีปในการบูชานั้นมีความแตกต่างไปตามคติความเชื่อของแต่ละสังคมในประเทศไทยวิถีชีวิตของคนไทยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการบูชาด้วยแสงสว่างหรือประทีปมาทุกยุคทุกสมัยเช่นในภาคเหนือมีการลอยโคมโดยมีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกโศกและสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิตในภาคอีสานมีประเพณีไหลเรือไฟซึ่งมีที่มาจากความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าณหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีประเทศอินเดียหรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการเผาผลาญความชั่วร้ายและความทุกโศกให้ลอยไปกับสายน้ำและในภาคกลางนอกเหนือจากความเชื่อทางศาสนาแล้วยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองเป็นการลอยเคราะห์ต่างๆทิ้งไปและอธิษฐานขอพรให้สมหวังในเรื่องที่ตนปรารถนาประเพณีการบูชาด้วยประทีปในแต่ละภูมิภาคของไทยแม้จะมีวิธีการปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่นแต่มักปฏิบัติในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันคือคืนพระจันทร์เดือนเพ็ญของต้นฤดูหนาวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีท่องเที่ยวไทยโดยจัดงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงณ6พื้นที่ได้แก่งานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานครชมความงดงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกิจกรรมที่สร้างสีสันอันหลากหลายสัมผัสสีสันการตกแต่งประดับไฟฟ้าอาคารและโบราณสถานร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมงานลอยกระทงตามวัดต่างๆหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากิจกรรมที่โดดเด่นของงานสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานครคือขบวนเรือประดับไฟฟ้าหลากสีสันมากมายซึ่งจะเคลื่อนขบวนจากสะพานกรุงเทพถึงสะพานกรุงธนชมฟรีตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงระยะเวลาการจัดงานและตลอดเดือนพฤศจิกายนสัมผัสสีสันแห่งสายน้ำเจ้าพระยากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมน้ำแสงสีการประดับไฟอาคารโบราณสองฝั่งแม่น้ำสนุกสนานกับการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบเช่นท่องเที่ยวทางน้ำท่องเที่ยวตามรอยพระราชอาคันตุกะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์รับประทานอาหารค่ำท่ามกลางสีสันเจ้าพระยายามค่ำคืนบนเรือดื่มด่ำกับบรรยากาศโรงแรมและร้านอาหารไทยริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นประเพณียี่เป่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลยี่เป่งหรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน12ของภาคกลางอันเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใสธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็คือการจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปสว่างสวยบนท้องฟ้าโดยมีคติความเชื่อว่าเพ
ื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจังหวัดตากเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดตากมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อื่นๆคือการใช้กะลามะพร้าวเป็นองค์ประกอบหลักของกระทงด้วยเหตุที่ชาวจังหวัดตากนิยมทานเมี่ยงเป็นอาหารว่างและผลิตเป็นสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญทำให้ต้องใช้เนื้อมะพร้าวเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นไส้เมี่ยงและมีกะลาเป็นส่วนที่เหลือใช้ครั้นเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงชาวบ้านก็จะนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นกระทงแล้วจุดไฟปล่อยให้ลอยไหลเป็นสายไปตามความคดโค้งของร่องน้ำปิ่งกลายเป็นสายประทีปนับพันดวงทอดยาวไปในลำน้ำนับเป็นภาพตระการตาหาชมได้ยากยิ่งประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยเป็นประเพณีบูชาด้วยประทีปที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีตามที่ปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1มีข้อความกล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของอาณาจักรสุโขทัยเมื่อกว่า700ปีก่อนซึ่งได้คลี่คลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟในปัจจุบันโดยมีการแสดงแสงเสียงจำลองบรรยากาศงานเผาเทียนเล่นไฟสมัยสุโขทัยให้ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมงานลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุว่ามีพระราชพิธีชักโคมลอยพระประทีปซึ่งได้ว่างเว้นไปในคราวเสียกรุงเหลือแต่เพียงประเพณีของราษฎรซึ่งในปัจจุบันได้มีการรื้อฟื้นและจำลองพระราชพิธีดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของราชสำนักซึ่งนับเป็นงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศเทศกาลโคมไฟนานาชาติสีสันเมืองใต้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและลานตากับโคมไฟหลากสีสันทั้งในและต่างประเทศทั่วเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสัมผัสบรรยากาศลอยกระทงแบบร่วมสมัยตื่นตาตื่นใจกับโคมไฟรูปแบบต่างๆมากมายที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแม้การเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปประเพณีการบูชาด้วยแสงประทีปก็ยังดำรงอยู่คู่สังคมไทยและยังคงเปลี่ยนไปด้วยศิลปะอันงดงามมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และได้รับการสืบทอดมาทุกยุคทุกสมัยเป็นเทศกาลงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศประเพณีแห่งแสงประทีปและสายน้ำจึงเป็นประเพณีที่มีความเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชีวิตตามคติความเชื่อที่ว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกโศกออกจากชีวิตเพื่อให้ชีวิตได้พบแต่ความสุขและสำฤทธิ์ผลในสิ่งปรารถนาทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อสายน้ำที่ได้หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตให้ดำรงอยู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามและความสนุกสนานของงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงณ6พื้นที่ในเดือนพฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์1672หรือ www.loygrathong.net